ช่วงเศรษฐกิจบ้านเราวันนี้นะครับผมจะพาไปดูการปรับตัวของกลุ่มเกษตรกรที่สามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้สำเร็จนะครับมีตัวอย่างของเกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดตรังครับที่ได้มารวมกลุ่มกันทำเกษตรแบบปลอดสารมีการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองกันอย่างเข้มงวดจนสามารถสร้างตลาดชุมชนในการระบายสินค้าแล้วก็ยังสามารถแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางได้อีกด้วยนะครับคุณคณิตาสีตองผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจำจังหวัดตรังจะพาไปดูความสำเร็จนี้ครับความคึกคักของตลาดเกษตรด้านข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังที่เปิดตลาดนัดสัปดาห์ละ2วันเฉพาะช่วงเช้าของวันอังคารและวันศุกร์พบว่าหนาแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งเนื้อหมูปลาสินค้าเกษตรและสินค้าประมงแปรรูปรวมทั้งพืชผักผลไม้ต่างๆเพราะราคาถูกกว่าตลาดทั่วไปไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางโดยหลายคนนำถุงผ้าตะกร้าภาชนะใส่มาด้วยและส่วนใหญ่มาซื้อเป็นประจำซื้อจำนวนมากเพื่อไว้ประกอบอาหารเช่นเดียวกับตลาดเกษตรอำเภอย่านตาขาวเป็นตลาดเกษตรที่สร้างรายได้ต่อนัดมากที่สุดในบรรดาตลาดเกษตรระดับอำเภอกำหนดนัดภาคเช้าของทุกวันอังคารและวันศุกร์เช่นกันเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกจะนำผลผลิตจากแปลงเกษตรคุณภาพของตัวเองมาวางจำหน่ายในราคาถูกนางแช่มเพชรจันทร์ประธานตลาดเกษตรอำเภอย่านตาขาวบอกว่าตลาดเกษตรอำเภอย่านตาขาวมียอดขายต่อนัดมากที่สุดของตลาดเกษตรระดับอำเภอเกษตรกรที่ขายตอนนี้จำนวน15รายจะขอมาขายเพิ่มแต่ไม่มีเต็นท์วางจำหน่ายรายได้เข้าตลาดใน8เดือนแรกของปี2565รวมกว่า1ล้านบาทหรือต่อนัดประมาณ 30,000 กว่าบาทมันมีดีอยู่2ดีอ่ะเนาะดีที่1คือดีเกษตรกรตัวเกษตรกรเองซึ่งอดีตเราไม่มีพื้นที่ไม่มีพื้นที่ออกจำหน่ายซึ่งถ้ากินเองในบ้านก็กินไม่หมดทีนี้พอกินไม่หมดการขายนี่ก็ไม่มีพื้นที่ให้เรามาจำหน่ายข้างนอกอ่ะวันนี้ก็คิดว่าดีอันที่หนึ่งเกษตรกรสามารถปลูกเพิ่มได้แล้วก็เราก็รู้อยู่ว่าเราพอปลูกเองกินเองอ่ะเนาะปลอดสารเคมีมากแล้วอดีตที่สองก็คือผู้บริโภคนี่ปลอดไปก็ไว้วางใจเรามากขึ้นกว่าพืชผักทุกชนิดหรือใครจะได้นำผลผลิตไปวางขายที่ตลาดนัดเกษตรทั้ง10อำเภอเจ้าของแปลงปลูกแต่ละรายจะต้องผ่านการคัดเลือกต้องผ่านมาตรฐานเกษตรปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่เกษตรทุกตำบลอำเภอไปจนถึงเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดตรังคอยเป็นพี่เลี้ยงเข้าตรวจเยี่ยมทั้งการเสริมความรู้ทางวิชาการในการผลิตการเพิ่มผลผลิตการลดต้นทุนการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีที่ปลอดภัยและต้องตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มข้นด้วยการเก็บตัวอย่างพืชผักไปตรวจหาสารพิษตกค้างทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างจากแปลงปลูกรวมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างจากแผงจำหน่ายโดยใช้เครื่องตรวจอย่างง่ายนะคะซึ่งผลออกมาก็ปลอดภัยค่ะซึ่งถ้าหากว่าไม่ปลอดภัยเราก็ต้องติดต่อเจ้าของสวนหรือว่าเราต้องไปตรวจสอบว่าไม่ปลอดภัยเพราะเหตุใดแล้วเราก็ต้องมีการแนะนำให้เขาว่าทำอย่างไรรอบต่อไปว่าให้ทำให้ปลอดภัยค่ะเพราะว่าการปลูกพืชได้ปลอดภัยมันทำได้ตัวเลขรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรของตลาดเกษตรจังหวัดตรังเริ่มเปิดตลาดตั้งแต่ปี2557จนถึงขณะนี้ยอดรวมกว่า110ล้านบาทและยังเติบโตต่อเนื่องเกษตรกรเข้าร่วมมากกว่า100รายเฉพาะการจำหน่ายในระดับอำเภอตั้งแต่ปี2565ถึงมกราคม2566รวมกว่า 4,600,000 บาทแล้วยืนยันถึงความสำเร็จในการผลิตพืชผักที่ได้มาตรฐานส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางส่วนอำเภอต่างๆก็เริ่มที่จะยอดขายเพิ่มขึ้นตามลำดับมีทุกอำเภอนะครับก็เป็นไปตามช่องทางที่ให้พี่น้องเราเนี่ยครับได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นส่วนที่สองก็คือผู้บริโภคผู้สูงอายุผู้สูงวัยผู้นิยมเรื่องกระแสสุขภาพจะได้มาอุดหนุนมาซื้อหาพืชผักปลอดภัยจากเกษตรกรจริงๆนะครับจากต้นทางเลยเรียกว่าผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงปัจจุบันนี้ตลาดเกษตรจังหวัดตรังเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชนจากหลายจังหวัดเดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปขยายต่อในพื้นที่ร่วมกันสร้างและส่งต่อสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนส่งเสริมเกษตรกรมีรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ว่าตลาดนำการผลิต
และนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดตรังที่ว่าตลาดเกษตรกรเกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภัยคณิตาสีตองผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจำจังหวัดตรังรายงาน